สวัสดีค่ะคลิปนี้เฟิร์นจะแชร์วิธีการทำเทมเป้ค่ะเฟิร์นทำเองมาหลายครั้งแล้วก็เสียมาหลายครั้งแล้วนะคะจนเข้าใจเลยอยากจะมาแชร์วิธีการทำนะคะให้เพื่อนๆได้ทำทานเองกันที่บ้านนะคะง่ายๆให้สำเร็จค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะชั่งถั่วเหลืองนะคะเป็นถั่วเหลืองเต็มเมล็ดนะคะ300กรัมค่ะนำไปล้างให้สะอาดนะคะประมาณ2รอบค่ะบางคนยังไม่ทราบนะคะว่าเทมเป้คืออะไรนะคะเรามาทำความรู้จักกันก่อนเลยนะคะเทมเป้คือถั่วทั้งเมล็ดที่เกิดจากการหมักด้วยเชื้อราไรโซปัสโอลิโกสปอรัสนะคะซึ่งเป็นเชื้อราที่เป็นมิตรกับเรานะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินโดนีเซียนะคะเชื้อรานี้จะผลิตเอนไซม์ที่ช่วยย่อยโปรตีนทำให้ง่ายต่อการดูดซึมช่วยย่อยคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยยากนะคะจึงช่วยลดอาการท้องอืดและช่วยย่อยกรดไฟติกค่ะซึ่งเป็นสารที่ขัดขวางการดูดซึมสารอาหารต่างๆเข้าสู่ร่างกายค่ะจากนั้นนะคะก็จะแช่ถั่วค้างคืนไว้นะคะประมาณ2คืนนะคะโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำอันนี้จะย้ำนิดนึงว่าน้ำที่ใช้นะคะต้องเป็นน้ำกรองนะคะหรือว่าน้ำประปาที่พักทิ้งไว้ประมาณ7วันแล้วค่ะเพื่อไม่ให้มีคลอรีนมาทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่างๆนะคะซึ่งจะมีผลต่อการหมักค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็จะเห็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์นะคะเราก็เลือกออกด้วยนะคะอันนี้ก็คือเมื่อครบ2วันแล้วนะคะน้ำจะมีฟองแล้วก็มีกลิ่นเปรี้ยวลักษณะแบบนี้เลยคล้ายๆกับถั่วบูดนะคะแต่ว่ามันเหมาะกับการนำมาหมักเทมเป้มากๆค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เทน้ำทิ้งแล้วก็ถูถั่วนะคะล้างให้สะอาดขยี้นะคะจะมีความลื่นอยู่นิดนึงนะคะเราต้องล้างให้สะอาดจนกว่าจะหายลื่นเลยนะคะเราอาจจะใช้มือบี้นะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีเยื่อของเมล็ดนะคะหลุดออกมานะคะไอตัวนี้นะคะเราจะต้องแยกออกนะคะเพราะว่าเชื้อรานะคะจะไม่สามารถที่จะเข้าไปเพื่อที่จะเกิดการย่อยได้นะจะไม่สามารถเจาะเยื่อหุ้มนี้เข้าไปได้นะคะเราต้องแยกเยื่อหุ้มนี้ออกค่ะเดี๋ยวสักพักนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นเยื่อหุ้มเมล็ดนะคะลอยออกมานะคะเราจะต้องแยกออกในขั้นตอนต่อไปนะคะตอนนี้เรายี่ถั่วนะคะให้สะอาดก่อนนะคะนี่นะคะเฟิร์นก็หยิบขึ้นมานะคะเป็นเยื่อหุ้มเมล็ดถั่วนะคะจะเห็นเป็นใสๆนะคะเป็นถุงใสๆนะคะพอเรากรองน้ำออกแล้วหลังจากที่ล้างจนหายลื่นแล้วนะคะก็จะมีเยื่อหุ้มเมล็ดถั่วนะคะหลุดออกมาเยอะเลยนะคะเราก็หยิบออกไปส่วนหนึ่งก่อนนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะเป็นการบี้ถั่วนะคะเพื่อที่จะให้ถั่ว2ซีกนะคะแยกออกจากกันนะคะเพื่อที่จะให้เยื่อหุ้มเมล็ดถั่วเนี่ยนะคะหลุดออกได้ง่ายค่ะเพื่อที่จะให้เป็นการมั่นใจด้วยนะคะว่าเยื่อหุ้มเมล็ดถั่วเนี่ยได้หลุดออกทุกๆเมล็ดแล้วนะคะเพื่อที่ถั่วเม็ดนั้นนะคะจะไม่เน่านะคะเพราะว่าถ้าถั่วเม็ดไหนยังมีเยื่อหุ้มเมล็ดอยู่นะคะเชื้อราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเกิดการหมักได้นะคะถั่วเม็ดนั้นก็จะเน่าค่ะและนี่ก็คือเทคนิคนะคะที่เฟิร์นได้เรียนรู้มานะคะโดยการที่เมื่อเรานำถั่วนะคะมาบี้แล้วนะคะอาจจะใช้เป็นทัพพีนะคะอันนี้ตอนแรกเฟิร์นใช้ทัพพีไม้นะคะหลังจากนั้นเฟิร์นก็เอาเป็นเขียงเลยนะคะเขียงจะเร็วดีนะคะหรือเป็นวัสดุอะไรก็ได้ที่มีความสากนะคะแล้วก็ทำให้ถั่วนะคะสามารถที่จะแยกออกจากกันได้นะคะก็กดน้ำหนักเบาๆเองนะคะพอถั่วแยกออกจากกันแล้วเนี่ยเราก็โกยขึ้นไปนะคะใส่ในโหลนะคะในโหลที่มีน้ำอยู่เต็มนะคะเทคนิคนี้นะคะจะทำให้เราแยกเมล็ดถั่วออกได้ง่ายนะคะก็คือเยื่อหุ้มเมล็ดถั่วนะคะก็จะลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเราก็ตักออกค่ะขั้นตอนนี้จะใช้เวลานิดนึงนะคะอย่าเพิ่งท้อกันนะคะเพื่อเทมเป้ของเรานะคะนี่นะคะก็คือเยื่อหุ้มเมล็ดถั่วนะคะที่ออกให้มากที่สุดแล้วนะคะถ้ามีติดไปบ้างก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะคะแค่จะทำให้เทมเป้ของเราเนี่ยเนื้อไม่แน่นมากพอเท่านั้นเองค่ะขั้นตอนต่อไปก็เป็นการต้มถั่วนะคะอันนี้ก็ตั้งน้ำนะคะประมาณครึ่งหม้อนะคะพอน้ำเดือดนะคะก็ใส่ถั่วลงไปแล้วก็คนเป็นระยะนะคะประมาณ 40-60 นาทีค่ะพอน้ำแห้งลงไปนะคะเราก็เติมน้ำลงไปได้ค่ะพอครบเวลาแล้วนะคะเราก็ชิมถั่วนะคะว่าถั่วนิ่มสุกพอหรือยังนะคะก็จะเป็นคล้ายๆอารมณ์เหมือนเราทานถั่วแหละต้มมานะคะนี่ค่ะพอได้แล้วเราก็ปิดไฟแล้วก็เอาลงมาล้างน้ำทีนึงนะคะขั้นตอนนี้ก็เสด็จน้ำนะคะให้ถั่วหมาดๆนะคะแล้วก็นำไปผึ่งลมนะคะอย่าให้มีน้ำขังค่ะตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการผึ่งลมนะคะก็คืออาจจะเปิดพัดลมช่วย
ถ้าถั่วเปียกเกินไปเนี่ยก็จะไม่ดีนะคะแล้วก็แห้งเกินไปก็ไม่ดีนะคะต้องให้ถั่วมีความชื้นแล้วก็มีความหมาดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ย้ายถั่วมาที่ภาชนะคลุกนะคะแล้วก็ใส่เชื้อราไรโซปัสออริโกสปอรัสนะคะซึ่งหาซื้อได้นะเดี๋ยวเฟิร์นจะแปะลิงก์ไว้ที่ description box ด้านล่างนะคะอันนี้ก็จะใส่3กรัมนะคะเพราะว่าถั่ว100กรัมต่อเชื้อรา1กรัมนะคะอันนี้เราทํา300กรัมใช่มั้ยคะก็ใช้เชื้อรา3กรัมค่ะแล้วก็คลุกให้ทั่วค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะใส่ภาชนะนะคะเป็นกล่องนะคะหรือว่าบางคนจะใส่ในถุงซิปล็อกก็ได้นะคะแต่เฟิร์นชอบใช้กล่องนะคะเพราะว่าเป็นการลดการใช้พลาสติกนะคะแล้วก็พอเราตักใส่ลงไปในภาชนะแล้วก็ใช้ช้อนกดเบาๆนะคะเพื่อให้ถั่วมีความแน่นขึ้นนะคะเราก็จะได้เทมเป้ที่ก้อนสม่ำเสมอแล้วก็มีความแน่นของเนื้อถั่วนะคะแล้วก็ปิดฝานะคะแบบหลวมๆนะคะเพื่อที่จะให้อากาศสามารถที่จะถ่ายเทได้นะคะเพราะว่าเชื้อราก็ต้องใช้อากาศในการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็นำไปวางไว้ที่อากาศถ่ายเทนะคะ 1-2 วันค่ะนี่นะคะพอครบ2วันนะคะวันที่2นี่โตเร็วมากๆเลยนะคะวันแรกยังเห็นไม่ค่อยชัดวันที่2นี่บึ้มมาเป็นแบบนี้เลยนะคะก็ภูมิใจมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเหมือนปุ๋ยเมฆเลยนะคะด้านบนด้านล่างก็จะเห็นว่าเชื้อราเนี่ยค่ะเดินเต็มห่อหุ้มถั่วทุกเม็ดเลยนะคะก็เฟิร์นก็นำออกมาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะตัดให้เพื่อนๆดูค่ะนี่ค่ะก็ได้เทมเป้ที่แน่นนะคะโดยที่เดี๋ยวจะตัดครึ่งนะคะเก็บไว้ทานสามารถใส่ฟรีซไว้ได้นะคะเก็บไว้ได้นานประมาณ6เดือนเลยนะคะรสชาติก็ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยนะคะครึ่งนึงเดี๋ยวเฟิร์นจะใส่ฟรีซไว้นะคะอีกครึ่งนึงเฟิร์นว่าจะทำทานเลยค่ะนี่นะคะดูเนื้อด้านในสิคะเห็นเป็นเม็ดถั่วเรียงกันสวยงามมากๆเลยแล้วก็ถ้าเป็นเทมเป้ที่ดีนะคะจะต้องตัดเป็นแผ่นๆก็ไม่ลุ่ยนะคะก็จะแบบเนื้อถั่วจะเกาะกันแน่นดีนะคะเนื่องจากเส้นใยที่เกิดจากเชื้อรานะคะห่อหุ้มถั่วได้ดีมากๆเลยค่ะเทมเป้นะคะก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมีโปรตีนสูงมีคาร์โบไฮเดรตต่ำนะคะแล้วก็มีวิตามิน B12 ด้วยนะคะมีไอโซฟลาโวนะคะที่ดีต่อสุขภาพนะคะสามารถที่จะมาทำได้หลากหลายเมนูใช้แทนเนื้อสัตว์ได้เลยนะคะเมนูที่เฟิร์นชอบนำมาทำแล้วก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะคะก็คือนำเทมเป้มาแล่เป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็คลุกกับเกลือชมพูหิมาลัยนะคะแล้วก็นำไปอบในเตาอบลมร้อนนะคะหรือว่าเตาทอดไร้น้ำมันก็ได้ค่ะแล้วก็เก็บไว้นะคะสามารถที่จะนำมาทานเล่นๆนะคะจิ้มกับซอสหรือว่าทานกับข้าวต่างๆได้เลยนะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นผัดกระเพราเทมเป้นะคะแล้วก็เป็นแกงมัสมั่นหรือว่าสลัดเทมเป้นะคะเทมเป้ผัดฟักทองนะคะก็คือพูดง่ายๆว่านำมาแทนเนื้อสัตว์ได้เลยค่ะใครที่ชอบทานอาหารวีแกนนะคะหรือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะที่ลดการทานเนื้อสัตว์ลงนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูไอเดียหรือว่าเมนูต่างๆนะคะที่เฟิร์นชอบทำลงใน IG แล้วก็ลงใน Facebook นะคะเราจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะเฟิร์นจะชอบติด Hashtag ว่า Vegan for Fern ค่ะแล้วไปติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เฟิร์นด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ